ับหมอบอกว่าถ้าไปอีก10กิโลคือต้องขับนั่นแหละตายแล้วครับมันวนไอ้เสียงรถมันวนครับตรงไหนเนี่ยท่อไอเสียนี่มันมาเป็นรถดีเซลใช่ไหมพี่เป็นรถแก๊สใช่ใช่รถแก๊สถ้ารถท่อมันม้วนเข้ารถมันม้วนเข้ารถคืนกินมันม้วนเข้ารถคืนอย่างนี้นะเอ๊ะมันแล้วมันน้องไปติดสเกิร์ตมาใช่ไหมสรุปครับไปติดสเกิร์ตมาแล้วไปทำสีก็ไปชนกับท่อไอเสียครับท่อรถมันวนไอเสียงรถท่อรถวนเข้ารถยินรู้ไหมว่าหมอบอกว่าถ้าไปอีกกิโลคือต้องขับนั่นแหละตายต้องขับอย่าไปจริงๆไปถึงโรงพยาบาลที่หมดสติไปเลยบอกว่าไม่หลายคนก็เลยขอดีแล้วที่ตัดใจถูกมากเลยแม่อยู่ในรถแม่อยู่ในรถเนี่ยโทรไปหาลูกบอกว่าหายใจไม่ออกอากาศเป็นพิษตอนเนี้ยแม่เนี่ยไอ้ลูกเนี่ยก็เลยโทรไปที่0191เพื่อขอความช่วยเหลือ191ก็เลยยิงมาที่สภ.นางรองให้ออกตรวจสอบแล้วคนในรถคนอื่นๆที่นอกจากคุณแม่คนนั้นเขาเป็นเหมือนกันหมดอาการเดียวกันหมดครับแล้วคนขับรถล่ะคะคนขับรถนั่งอยู่ตรงนั้นคนขับพักรถมาจอดพักรถแล้วก็ให้ผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็ล่วงเลยอ่ะอาจารย์ครับผมแล้วผู้ภัยมาถึงสภาพทุกคนเป็นยังไงก็นอนหมดสติคือถ้าไปต่ออีกสักนิดนึงก็คงจะนอนหมดสติคืออยู่ในมันอาการมันเหมือนลมควันนะครับมันเหมือนลมควันมันเหมือนท่อไอเสียเข้ารถตอนผู้ภัยเปิดรถเห็นห้อยเสียครับผมไม่มีควันไม่เห็นควันนะครับมีแต่กลิ่นใช่ไหมครับผมมีแต่กลิ่นครับผมตอนนั้นคนโดยสารเนี่ยลงจากรถกันแล้วใช่ไหมคะตอนผู้ภัยมาถึงลงบ้างไม่ลงบ้างวิ่งมาดีๆครับแต่พอดีรถมันเกิดมีอาการดูดควันเข้ากับมันตัวรถแล้วตอนนั้นโชเฟอร์มีอาการอะไรยังไม่มีครับพอมาถึงโคตรชัยก็เริ่มปิดแอร์เหรอตอนนั้นจะปิดอะไรไม่ได้ปิดแอร์จอดแล้วก็มาถึงปั๊มมีผู้โดยสารบอกว่าได้กินเดี๋ยวอ้วกนี้ก็เลยแวะปั๊มจอดอ๋อผู้โดยสารบอกก่อนใช่ไหมคะครับก็เลยแวะปั๊มนี้เลยตอนแรกจอดอยู่จอดที่ประพลชัยก่อนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ประพลชัยทุกคนก็ยังไม่ค่อยมีอาการก็เลยมาหน่อยก็พากันมีอาการแต่ในรถก็เย็นปกติเย็นปกติครับแอร์เย็นแล้วข้างๆโชเฟอร์มีผู้โดยสารนั่งข้างๆไหมคะตอนนั้นมีอาการเขาเป็นยังไงไหมอาการเขาบอกว่าเขาเมาว่าจะหัวเขาเหมือนคนเมารถครับแล้วน้องมีอาการไหมผมก็มีครับเริ่มเพียครับเริ่มเพียแล้วมันแบบไม่มีแรงไม่มีแรงครับไม่มีกลิ่นแล้วได้กลิ่นอะไรไหมไม่ผมไม่ได้กินเอารถออกจากอู่เอารถไปทำสีมาไปทำสีแล้วไปติดสเกิร์ตไปติดสเกิร์ตแล้วไอ้ท่อควันไอเสียน่ะไปชนกับสเกิร์ตแล้วมันปั่นวนขึ้นมาคืนดูดควันเข้ามาคืนปั่นแก๊สมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ